จ้าของรายการหรือที่นักข่าวคือก่อนจะสัมภาษณ์ใครต้องดูด้วยว่าหนึ่งเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงหรือไม่ถ้าเขาจะสัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นพยานเป็น FC เกี่ยวกับเรื่องลุงพลอะไรบางอย่างก็ต้องออกตัวเลยว่าไม่ใช่ตัวแทนวัดหรือไม่ได้รับมอบอำนาจมาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเป็นความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะเหมือนกับผมตรงเนี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นข้อกฎหมายส่วนตัวของผมนะครับถ้าผมตีความผิดผมก็จะไปเรียนใหม่แต่เท่าที่ผมดูตรงนี้ถามผู้รู้แล้วถามผู้รู้แล้วอย่าถามว่าเป็นใครนะผู้รู้ผมก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวครับผมก็มีทีมงานทั้งหมดแต่เวลาผมบุกผมเป็นคนชอบบุกเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ตีความให้ถูกต้องให้ตีความให้ถูกต้องนะครับเขาเคยลงอะไรไว้ในเพจของเขากลับไปดูหน่อยซิคุณย้อนกลับเวลาไปดูไปแก้ไขสิ่งบกพร่องหน่อยซิเห็นไหมคำเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าว่าแต่7วันเลยครับเดือนหนึ่งปีหนึ่งผมก็ไม่สนใจลูกความผมไม่สนใจนะครับคุณแจ้งเลยถ้าคุณคิดว่าลุงพลเป็นคนผิดอะไรคุณแจ้งเลยคุณแจ้งเลยครับผมก็พูดทำนองว่าถ้าเกิดคิดว่าเขาผิดนะก็ให้ตำรวจหรือให้ศาลเป็นผู้ตัดสินแต่ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพยายามสื่อสารให้ทุกท่านได้ฟังทุกท่านเคยได้เห็นรูปพระที่อยู่ที่โรงหล่อไหมครับพระองค์นี้องค์จริงในขณะอยู่โรงหล่อเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นนะครับแล้วรถที่เอามาส่งไปเช็คทะเบียนได้เลยนะครับของโรงหล่อครับนะครับผู้สั่งซื้อหรือสั่งบูชาก็คือคนที่อยู่พิษณุโลกผู้ชำระเงินก็คือคนที่อยู่พิษณุโลกเมื่อคุณกล่าวอ้างว่าเป็นคนของลุงพลคุณใส่ความทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับหมิ่นประมาทนะครับแล้วหมิ่นประมาทด้วยการออกอากาศอย่างนี้ด้วยนะครับก็ต้องว่ากันไปครับนะก็ต้องว่ากันไปสมเกียรติมีหน้าที่ทำงานด้านกฎหมายก็ด้านกฎหมายต่อไปผมจะไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครในเรื่องใครจะด่าใครใครจะรักใครเชิญตามสบายครับนะครับเชิญตามสบายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคาไว้ก็คือเรื่องของบัญชีที่มีปัญหากันอยู่นะครับอย่าสับสนสังคมต้องไม่สับสนนะครับสื่ออาจจะออกอะไรไปก็รับฟังได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรรับฟังได้แต่ถ้าอยากรู้เรื่องจริงฟังตรงนี้การลงประจำวันหลักฐานที่ป้าแตนไปลงประจำวันหลักฐานเป็นการลงประจำวันในเพจเมื่อปี64วันที่12จำไม่ผิด12กุมภาพันธ์ปี64ที่มีการแคปเบอร์บัญชีซึ่งคุณจอจานเองก็ยอมรับแล้วว่าลืมลบออกรายการด้วยท่านได้ยินกันหมดไหมครับเขาพูดทำนองว่ามีกลุ่มเขาบอกให้ลบทิ้งซะแล้วป้าแตนก็บอกแล้วว่าอยู่ไว้เดี๋ยวมันจะเสียหายนะให้ลบออกแต่ถามว่าสิ่งที่คุณจอจานไม่ลบออกผิดไหมไม่ได้ผิดคุณจอจานอย่าเข้าใจผิดนะครับคุณไม่ได้ผิดแต่ทำไมคุณถึงมาพูดอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมงงเหมือนกันผมก็ยังงงตัวเองอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณจอจานได้เคยคุยกับผมหลายสิ่งหลายอย่างแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองอยู่กับผมแล้ววันนี้ทำไมคุณจอจานแต่สิ่งที่คุณจอจานพูดมาออกรายการเมื่อคืนนี้ถูกต้องนะเขาไม่ได้พูดผิดแต่เขายันมาว่าทำไมป้าแตนเนี่ยเป็นคนให้เองทำไมไม่ยอมรับยอมรับตั้งแต่วันแรกแล้วครับใครบอกไม่ยอมรับเพราะเรารับเงินจริงๆถูกไหมครับคุณจอมีความสงสารครอบครัวลุงพลเลยมีไปจัดกลุ่มกันขึ้นมากลุ่มช่วยคนไร้คนยากว่าไปเปิดรับบริจาคได้เงินมาจำนวนหนึ่งส่งมาให้ทางนี้ FC ในกลุ่มนั้นก็เลยบอกว่าลบบัญชีป้าทิ้งนะแล้วป้าก็บอกแล้วด้วยลบบัญชีทิ้งนะเดี๋ยวมันจะเสียหายเขาก็ยอมรับเลยออกรายการไปแล้วท่านได้ยินป่ะครับมีใครได้ยินไหมหรือผมได้ยินคนเดียวไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้ผิดเลยคือสิ่งที่คุณจอจานทำไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณจอจานเป็นผู้มีพระคุณด้วยซ้ำไปที่ให้ความสงสารเมตตากับน้องพลกับน้องแตงเขาพูดอย่างนี้เลยนะสงสารครอบครัวเขาเป็นคนดีนะทนายคุณจอจานก็เป็นคนดีครับแต่อาจจะสำคัญผิดอาจจะเข้าใจข้อที่จริงคลาดเคลื่อนก็เลยไปออกอากาศอะไรแบบนั้นผมก็ไม่ได้โกรธแกเนี่ยผมจะกราบขอเข้ามาพี่จอครับถ้าสิ่งที่ผมพูดเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันทำให้พี่ไม่สบายใจผมกราบขอเข้ามาอีกทีนึงอยากคุยโทรศัพท์กับแกมากอยากคุยมากนะครับโทรศัพท์ลุงพลแซวผมเหรอนะ แล้วก็อยากให้พี่ๆยูทูบเบอร์ออกอากาศออกไปแล้วอย่าตัดต่อพี่น้องประชาชนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะได้เต็มๆมันจะได้กระจ่างสังคมบ้านเราตอนนี้เกิดความแตกแยกกรุงเทพก็แตกแยกเห็นไหมครับมีม็อบเมิร์ฟอะไรก็ว่าไปความคิดเห็นแตกต่างตรงนี้ก็ความคิดเห็นแตกต่างรักกับไม่รักเชื่อกับไม่เชื่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะสลายพวกนี้ได้ล่ะ
อะไรที่จะสลายสิ่งที่มันมืดมนได้ก็คือความจริงแสงแห่งความจริงเท่านั้นที่จะสลายความมืดบอดตรงนี้พวกเราต้องกลับมารักกันนะครับผมไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่เนี่ยไม่รู้ใครรักใครใครเกลียดใครผมไม่รู้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตของตัวเองผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดของพี่ยูทูบเบอร์ท่านจำได้ไหมครับผมเคยบอกแล้วเดี๋ยวต่อไปยูทูบเบอร์จะมีกฎหมายมารองรับเรียบร้อยครับผมว่ามาแน่เพราะไหนๆวันนั้นคุณเมเดย์เคยสัมภาษณ์ผมการเป็นยูทูบเบอร์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่ควรจะมีนะครับ1วัยวุฒิไม่ใช่เด็ก7ขวบก็ยอมเป็นยูทูบเบอร์นะครับวัยวุฒิผมคิดว่าน่าจะ18ปีขึ้นไปน่าจะพอได้แล้วรู้เรื่องคือหมายถึงแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ละ2การศึกษาไม่เน้นแต่จะต้องมีความเข้าใจภาษาไทยได้ดีบางคนอ่านออกมายังไม่ถูกสมเกียรติยังเขียนเป็นจอจานกลายเป็นผมเป็นคนขี้เกียจเลยครับผมรอเรือต่อเต่าสระอินะครับนะครับพี่ๆท่านใดที่เขียนชื่อสมเกียรติผิดกรุณาไปแก้นะครับสมเกียรตินั่นคือขี้เกียจสมชื่อนะครับผมเกียรติที่แปลว่ามีเกียรตินะครับเกียรตินะครับเห็นไหมครับการศึกษาต้องมีพอสมควรอ่านออกเขียนได้นะครับสามสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีจริยธรรมของตัวเองการนำเสนอข่าวของท่านอย่าคิดว่าเสนอสนุกนะครับเนี่ยวันดีคืนดีท่านอาจจะกลายเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาก็ได้นะครับท่านอาจจะกลายเป็นพยานในชั้นศาลก็ได้นะครับเพราะผมต้องหมายเรียกท่านไปนะครับเพราะเพจนี้มันเป็นเพจของท่านไงผมก็ต้องเอาท่านไปยืนยันว่าคุณเอามาจากไหนคุณเอามาจากนางคนนี้อ่ะคุณก็ต้องมายืนยันว่าเอามาจากนางคนนี้มันจะกลายเป็นจำเลยร่วมหรือเปล่าเป็นพยานแล้วแต่พฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่ยูทูบเบอร์เสนอข่าวโดยยึดหลักผม3ข้อนี้ให้ดีๆต้องวัยวุฒิต้องถึงอายุมากเกินไปก็ต้องพิจารณานะครับต้องพิจารณานิดนึงไม่ได้ห้ามแกทำนะแต่ว่าอายุมากเกินไปบางทีอาจหลงลืมหัวเราะเลยโดนใจนะครับ2การศึกษาไม่จำเป็นต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกเลยหรอกอ่านภาษาไทยให้คล่องแล้วกันเวลาผมพูดอะไรผิดพูดพระพุทธชินราชเนี่ยลิ้นรวยไหมครับผมจะใหม่พระพุทธชินราชเราต้องซ้อมบ่อยๆเพราะบางทีบางคำมันเป็นคำควบกล้ำนักข่าวบางคนกว่าจะได้บัตรนักข่าวนี่อ่านแล้วอ่านไปร้อยเที่ยวนะครับกว่าจะได้บัตรนักข่าวนะครับเพราะนั้น3ก็คือเรื่องจริยธรรมส่วนตัวเพราะคุณจะต้องไปรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณเกิดขึ้นเองเอาคุณเสนอออกมานี่คุณมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นทางบวกคุณก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นทางลบคุณก็รอเพราะเท่ากับคุณเป็นผู้ที่ถ่ายทอดส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะหมิ่นเขาพรบคอมไปลงไม่กันกรองก่อนนะครับก็ฝากเรื่องของเพจต่างๆที่บอกอย่าสับสนสังคมพี่น้องประชาชนอย่าสับสนผมไม่เคยพูดถึงเบอร์บัญชีที่ให้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี63ไม่มีอะไรนั้นอยู่ในนั้นเลยไม่เกี่ยวเลยใครจะโอนกี่ครั้งเอาไปส่งต่อกี่ร้อยกี่พันครั้งไม่ผิดครับไม่ผิดนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับคุณจอไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำความผิดนะครับแต่ผมหมายถึงเพจที่ไปขอบออกมาลงในปี64แล้วเขียนว่ารู้สึกมีแผนร้ายมันรู้ได้ยังไงวะมันมีจิตมั้งพลังงานแล้วก็ลบทุกอย่างที่ขวางหน้าที่เป็นของเจ้าของเพจเดิมคุณจอจานอาจจะตกใจเอ้ยของฉันนี่แล้วถ้าฉันไม่ออกมาพูดนี่ฉันจะกลายเป็นจำเลยร่วมหรือไม่ผมก็บอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวพี่ครับมันไม่เกี่ยวนะครับสื่อต้องออกอากาศแบบนี้บอกวันนี้ไปเลยตั้งหัวข้อไปเลยความจริงเกี่ยวกับเพจเมื่อปี63หรือความจริงเกี่ยวกับองค์พระพุทธชินราชนะครับหลังจากวันนี้ก็ขอให้จบอย่าไปทำให้วัดแตกเปื้อนอย่าลากออกมาอีกเลยสงสารคนพิษณุโลกเขาเป็นเจ้าของบ้านนั่นน่ะแต่พวกเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปลากองค์ท่านมาพูดกันคนละอย่างสองอย่างนะฮะแล้วก็ผมยังยืนยันอยู่เสมอครับวันนี้ถึงแม้ผมจะไม่ออกแนวแบบที่ไปด่าใครไม่เอาละพอละผมรู้สึกว่ามันเป็นการอาจจะรู้สึกความรู้สึกไม่ดีก็ต้องกลับขอเข้ามาแต่ผมที่พูดว่าผมจะฟาดงวงฟาดงาฟาดงวงฟาดงาเป็นช้างเลยจะฟาดงวงฟาดงาความจริงออกมาให้ได้จะทำหน้าที่ของนักกฎหมายตรงนั้นในการฟาดงวงฟาดงามานะครับไม่ได้ว่าเอางวงงาไปฟาดใครให้มันตายไม่ใช่คือจะขุดจะแทงจะดันจนกว่ามันจะเห็นแสงแห่งความจริงอ่ะจนศาลพิพากษาเอาเมื่อศาลพิพากษาแล้วผมก็จะมานั่งแถลงสุดท้ายแล้วผมก็ลุงพลครับบ๊ายบายเราอย่าเจอกันอีกนะขอร้องเพราะเจอกันอีกทีแสดงว่าคุณมีเรื่องนะ
คนมีเรื่องเท่านั้นถึงจะหาทนายถูกไหมครับคนมีเรื่องถึงเรียกทนายนะครับแล้วก็คนเราผิดพลาดกันได้แก้ไขได้ผมก็ผิดพลาดได้ผมก็ต้องแก้ไขพี่ๆทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์นับแต่วินาทีนี้ลองเอาหลักการของทนายสมเกียรติไปใช้ดูการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากนะคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณกำลังถ่ายทอดอยู่นี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมนะถ้าคุณถ่ายทอดไปในทางที่ผิดลูกหลานเราที่ดูอยู่จะเกิดความเกลียดชังมันเป็นคลื่นพลังงานบางอย่างถ้าคุณถ่ายทอดสิ่งที่เกลียดชังออกไปคนที่รับฟังจะรับความเกลียดชังเวลาเราพูดถึงองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทำไมผมน้ำตาไหลทำไมผมรักท่านน่ะทั้งที่ผมไม่เคยในชีวิตนี้ไม่เคยเจอท่านมาเลยแต่ผมได้รับสื่อสารมวลชนที่ถ่ายทอดออกมาพระราชพิธีต่างๆพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับผมรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นคนไทยผมรู้สึกว่าได้เห็นในหลวงผมรู้สึกเห็นใจท่านนะครับแค่นั้นเองนะครับผมรู้สึกเห็นใจท่านนะครับเพราะนั้นพยายามถ่ายทอดสื่อที่ดีๆออกไปนะครับถ่ายทอดสื่อที่ดีๆออกไปด้วยนะครับทุกท่านถ้าหากท่านไม่ทำก็ตัวใครตัวมันกามุนาวัตตีโลโกคุณอัจฉริยะก็บอกว่าใครทำอะไรไว้ก็ไปรับเอาคำนี้เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้และแน่จริงคุณอัจฉริยะพูดเองในตอนไลฟ์สดว่าใครทำอะไรไว้ก็ไปรับเอาแกก็นักเลงนะคือหมายถึงว่าถ้าผมผิดศาลตัดสินผมผิดจะฟ้องร้องกลับแกก็เอาเลยก็คือนักเลงไงคือเวลาถ้าผมผิดก็ยอมไงก็ใช้ได้เป็นคนน่านับถือใช้ได้นะครับผมเองไม่ใช่ศัตรูแกย้ำเสมอคุยกันเรียกพี่เขาก็เรียกผมพี่นั่นที่ผมอ่อนกว่าคือผมเคารพแกถึงแม้แกจะอาจได้ยินข่าวว่าแกเรียนนักกฎหมายยังไม่จบใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแกก็เป็นนักกฎหมายโดยดุษฎีบัณฑิตแล้วนะเพราะแกทำงานประชิดประจำวันเกี่ยวกับกฎหมายไงแกเลยสำเร็จดุษฎีบัณฑิตแล้วไงเป็นนักกฎหมายแล้วนะครับโอเคมีใครจะถามอะไรไหมครับมีใครจะถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมแถลงไปแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการออกสื่อไปเมื่อวานนี้ขอให้เป็นเรื่องของทางผู้เสียหายพิจารณาเอาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่สิ่งที่ยืนยันแน่นอนคือขอเวลาผมสักหน่อยผมจะเอาหลักฐานตัวจริงมาแสดงให้ทุกท่านได้ดูไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนสั่งจองพระโรงรอนะครับรถที่มาส่งใบเสร็จการว่าจ้างหนังสือจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับทุกอย่างผมจะนำมาแสดงบนโต๊ะอย่างนี้ให้ท่านได้เห็นอย่างนี้แล้วท่านใดอยากจะดูก็ดูไปนะครับไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดอะไรมันเป็นเรื่องที่ควรจะบอกต่อสังคมนะครับย้ำนะครับพระที่อยู่ตรงนี้ผมมองว่าไม่ใช่องค์จำลองตามกฎกระทรวงพระที่อยู่นี่คือเป็นพระพุทธรูปที่มีจำหน่ายมีการสั่งซื้อหรือการสั่งบูชาได้ตามโรงหล่อทั่วไปและร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปนะครับและก็ไม่เคยบอกว่าเป็นพระแท้มาจากวัดพระมหาธาตุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพียงแต่มีการลงโดยคุณที่เป็น FC ว่าเป็นพระพุทธินาถปิดทองคำแท้ไม่เชื่อมาดูได้ครับคำพูดมันบิดไม่ได้ครับมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ท่านถ่ายตรงเฉพาะตรงนี้เป็นพระพุทธรูปปิดทองคำแท้เมื่อคนออกสื่อให้การอย่างนั้นไปแล้วก็ต้องไปรับผิดชอบด้วยตนเองผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะเขาก็สวยดีนะคือน่ารักดีนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่วันนี้ที่มาแถลงหนึ่งเพื่อวัดครับไม่ใช่ตัวแทนวัดนะครับเพื่อพระศาสนาเพื่อวัดย้ำนะครับไม่ใช่ตัวแทนวัดนะครับเพื่อวัดพระศาสนาสองเพื่อแก้ข่าวให้กับลูกความผมเป็นหน้าที่ของทนายที่จะต้องมาแถลงข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับทราบว่าลูกความผมไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้นคือไม่ใช่โจรที่ไปอ้างวัดมหาธาตุแล้วก็เอาพระท่านมาไม่ใช่แต่เรื่องอื่นว่าไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับโอเคนะฮะมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงน้ำเรื่องที่พี่ทนายไลฟ์สดบอกว่าจะไปตรวจสอบที่พิษณุโลกครับจะไปวันไหนครับไม่บอกครับไม่บอกผมนินจาครับผมนินจาครับผมไปไหนผมไปเงียบๆพระดังๆไปลิขสิทธิ์ใช่ไหมอะไรนะพระดังๆต่างๆไม่ใช่ลิขสิทธิ์ครับคุณเข้าใจผิดเป็นไงถ้าเป็นลิขสิทธิ์นี่ตายกันทั้งประเทศเลยครับคือเขากำหนดขึ้นมาเฉยๆคือพระเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประชาชนคนไทยทุกคนคือเจ้าของลิขสิทธิ์ครับประชาชนทุกคนคือเจ้าของท่านเพราะมันเป็นสมบัติของชาติถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะบูชาคุณเห็นไหมมันมีการสร้างพระทุกองค์เลยหลวงพ่อบ้านแหลมก็มีหล่อพุทธโสธรก็มีหล่อเห็นไหมครับพุทธชินราชพระแก้วมีหมดเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์เพียงแต่กฎหมายกำหนดว่า
เฮ้ยถ้าคุณจะสร้างพระคู่บ้านคู่เมืองเจ้าจงทำตามกฎระเบียบหน่อยนะเช่นที่ต้องเหมาะสมนะถูกไหมครับต้องให้ผมมาตรวจหน่อยนะว่ามันเหมาะสมจริงหรือไม่ถูกไหมฮะไม่ใช่ตั้งเอาท่านมาวางที่พื้นไล่ประชาชนข้ามไปข้ามมาขอโทษนะครับสุนัขก็ขึ้นไปเยี่ยวใส่ท่านได้อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมแต่ถ้าอยู่ในแท่นบูชาแบบนี้ผมคิดว่าเหมาะสมสูงกว่าหัวผมอีกแต่ไม่รู้ข่าวไปบอกแค่เอวถ้ามาสูงเท่าเอวหรือสูงเท่าหัวครับเท่าหัวนะครับสิ่งที่ออกสื่อไปทั้งหมดทำให้ประชาชนที่อยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่ลำปางบางทีเฮ้ยทำไมเอาพระพินุโลกเฮ้ยทำไมเอาพระใช้มาวางแค่เอววะมันสับสนวันนี้ก็เลยต้องชี้แจงตรงนี้หน่อยนึงนะครับชี้แจงนิดนึงไม่มีคำว่าลิขสิทธิ์มันเป็นเพียงว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยทุกคนเวลาจะสร้างท่านต้องทำตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการหน่อยแค่นั้นเองถ้าเป็นลิขสิทธิ์สังฆทานแถวแถวช้าเดี๋ยวคนหนีกันหมดเลยครับตอนนี้นะฮะสังฆพันธ์ต่างๆหนีกระเจิงหมดครับนะครับไม่เกี่ยวกับว่าลิขสิทธิ์นะครับไม่เกี่ยวขอบคุณน้ำที่ท่านทนายเลี้ยงรอบที่สองเดี๋ยวจะเลี้ยงรอบที่สองอีกเนี่ยครับ Happy Birthday ค่ะ Happy Birthday ทำวันเกิดนะครับไม่เกิดไปวันที่20วันทนายความก็เลยนิสัยก็เลยกลายเป็นทนายจ๋าเกินไปบอกก็ไม่รู้ต้องไปบอกพ่อแม่ผมทำไมไปคลอดผมวันนั้น20กุมภาพันธ์เป็นวันทนายความก็เลยกลายเป็นนิสัยทนายอย่างนี้เลยบอกก็ไม่ทราบก็คือก็เรียกว่าเกิดตรงอาชีพอ่ะนะครับฝากข้อคิดดีๆกลับไปแล้วก็คำพูดผมอาจจะดูแข็งๆนิดนึงท่านต้องเข้าใจนะครับผมยังบอกเสมอๆท่านเฉลิมอยู่บำรุงก็เป็นท่านเฉลิมถูกไหมครับคุณพุทธเองก็เป็นคุณพุทธเพราะว่าคุณพุทธเป็นคนมีลีลาในการพูดพี่สรยุทธก็มีลีลาพี่สรยุทธเพราะนั้นสมเกียรติก็คือสมเกียรติครับคุณเปลี่ยนผมไม่ได้หรอกครับแล้วผมฝากประโยคเด็ดไม่รู้พี่อะไรนะนุจรีเหรอไปดูแกหน่อยนะแกชอบดึงประโยคเด็ดของผมออกมาคือคุณไม่รักผมเดี๋ยวผมจะรักคุณคุณห้ามผมรักคุณไม่ได้หรอกถูกไหมเป็นเรื่องของผมนี่เนาะคุณไม่รักผมไม่เป็นไรผมรักคุณก็พอเมื่อผมรักคุณผมก็ไม่ปองร้ายคุณจริงไหมแต่ถ้าคุณไม่รักผมคุณอาจจะปองร้ายผมก็ว่ากันไปนะฮะแค่นั้นเองนะครับเข้าใจเรื่องพุทธชินราชให้จบแล้วนะครับวันนี้ต้องจบฝากพี่ยูทูบเบอร์ส่งออกไปแชร์ไปเยอะๆใครรับชมรับฟังอยู่แชร์ไปเยอะๆนะครับยังไงก็ตามผมจะพูดบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผมจะไม่เอาลอยๆแล้วต่อไปนี้ทุกอย่างก็คือจะพูดให้มันถูกต้องตามพยานหลักฐานเอกสารเดี๋ยวจะมาแสดงอีกทีนึงในข้างหลังนะครับโอเคนะครับอ่ะถึงเวลาที่ผมจะต้องดูแลทุกท่านบ้างแล้วนะครับเจ้าร้านไหนดีครับอ่ะ